มากเลยนะคะคอลเลคชันนี้มันจะเป็นแบบว่ามีความมาสคูลินนิดนึงค่ะเป็นโบว์ไทแต่ว่ายังหวานได้อยู่เลยนะคะส่วนตัวเราเป็นคนแบบเพชรอะไรอย่างนี้ก็ชอบเพชรอยู่แล้วค่ะเชื่อผู้หญิงทุกคนน่าจะชอบเพชรแต่อันนี้ใหญ่มากและเล็กมากเลยค่ะสนใจเก็บไว้ไหมเอาไว้ดูในนี้ค่ะน่าจะดีค่ะดูดีเจมส์ค่ะใครที่สนใจค่ะใครที่อยากค่ะก็น่าจะเป็นแบบว่าเทรลที่ทุกคนรอคอยนะคะสำหรับวอชเทรลของเซนทันนะคะมีทั้งแบบว่าจิวเวลรี่มีนาฬิกานะคะตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์จังหวัดที่9ก็อย่าลืมมาช็อปกันนะคะอ่ะล่าสุดเป็นประเด็นแรงมากเลยค่ะมีณเดชน์เล่นไอจีใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเล่นค่ะแต่ว่าคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าก็อยากมีไอจีเป็นตัวเองน่าจะแบบว่ารู้สึกว่ามีลูกในสต็อกแล้วมั้งเลยแต่ก็ไม่อันนี้ต้องไปถามพี่เขาไอจีก่อนเขาเป็นคนเก่งกว่าเราไหมว่าอยากเปิดไอจีตัวอะไรอย่างเงี้ยคือพูดตลอดเลยค่ะว่าอยากทำไอจีที่เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะเปิดเมื่อวานเลยแต่คุณได้ดีไอจีนี้น่าจะแบบว่ารวมลูกแบบว่าน่ารักของย่ากันนะเด็กเยอะเพราะว่าจะเป็นรูปตลกๆค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพี่แดนเขาจะบอกว่าลงรูปประมาณไหนหลายคนสังเกตชื่อไอจีปลอดภัยคล้ายกันที่จบด้วย S ใช่ไหมคะคือจริงๆแบบมันถ้าที่แปลค่ะแบบเหมือนของหนูอะค่ะ Russia มันก็คือเหมือน Instagram ของ Russia ค่ะแต่ว่ามันแค่ไม่มี apostrophe เป็นความตั้งใจแบบนัดแนะกันในย่าไม่เอาจริงๆเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้หนูกำลังจะนอนแล้วพี่แรกก็บอกว่าเปิด IG แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่ออะไรจะอะไรยังไงแค่ที่สองรู้ว่าเป็นชื่อเราด้วยเหมือนเป็นคะก็ดึกมากเลยแล้วก็เอาจริงๆนะคะหนูว่าเขาพูดคิดชื่อออกเขาเลยเปิดเหมือนเป็นการบอกไกลๆไหมคะว่าเป็นคุกิมิยะของรัสยาอุ้ยหนูว่าเขาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแน่นอนค่ะไม่ได้คิดถึงเท่านั้นค่ะหลายคนก็บอกว่าเป็นคุกิมิยะเป็นคนแรกก็คิดว่าอยากเป็นคนแนะนำให้เปิดตัวได้ไงแต่ที่ผ่านมาย่าเหมือนเคยคุยกับย่าเด่นว่ามีเธอหรือตัวย่าอยากให้มีอะไรเงี้ยทำไมล่ะคะไม่ได้เสนอแนะว่าโอเคต้องมีแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนอยากให้มีเพราะพี่เขาเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยแล้วไอเดียก็ดีอะไรอย่างเงี้ยย่ามีให้แบบคำแนะนำอะไรอย่างงี้ไหมคะเพราะว่าเราเล่นไอจีมาก่อนตั้งนานแค่บอกว่าลบรูปได้แล้วรู้เลยแค่นั้นเขามีอินสตาแกรมให้ทุกคนได้ดูกันก็ดีเลยค่ะคนเป็นคนที่ใกล้ที่มันจะลงไปไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะมาแนวไหนต้องคอยดูกันค่ะที่ผ่านมาเขามีแบบว่ากั๊กรูปเราไว้ที่ยังไม่ลงเยอะไหมไม่ค่ะมีหมดแล้วมีทั้งหมดล่าสุดเห็นมิย่าติดโผผู้หญิงสวยที่สุดในโลกด้วยปีนี้พร้อมกับน้องลิซ่าแล้วก็มีพี่ใหม่ดาวีด้วยอันนี้คือต่างประเทศจากอันดับก็ขอบคุณมากมากค่ะก็จริงๆอย่างที่พูดทุกๆครั้งเลยค่ะย่าคิดว่าผู้หญิงไทยสวยมากๆก็ดีใจที่แบบว่าทั่วโลกเขาแบบว่าสนใจพวกเราค่ะก็จริงๆความสวยมันแล้วแต่คนค่ะหรือว่าตั้งลำดับมาก็ดีค่ะก็ได้ค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความสวยมันแล้วแต่คนความแบบเศร้าหรือเครียดหนูตัวละครของพี่เขาไม่ได้อยู่ในค่ายไม่ได้ใช่ก็เลยไม่ได้เจอเขาเลยแต่ก็เจอกัน